โอ้ป่าทั้งนั้นเลยอะไรเนี่ยอ้าวนี่เองสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมถนัดทีมแสนนะครับทีมงานของ Nut for Life International จำกัดวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิครับมาดูข้าวโพดครับท่านผู้ชมครับดูมีท่วมหัวหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปถามเจ้าของเลยว่าเขาปลูกกันยังไงนะครับแล้วก็กี่เดือนกี่วันแล้วเขาก็จะได้ผลกันตอนไหนนะครับไปถามเจ้าของกันเลยดีกว่าครับทางนี้เลยครับอ๋ออยู่ตรงนี้เองสวัสดีครับ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 เจ้าของข้าวโพดนะครับแนะนำตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับชื่อสังคมครับสังคมนามสกุลอะไรนะคุณดิตประกอบครับดิตประกอบแล้วก็ที่นี่บ้านอะไรครับเนี่ยบ้านดงป่าเปื่อยครับดงป่าเปื่อยตำบลดงพระอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิครับตำบลทุ่งพระอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิประเทศไทยเนาะประเทศไทยครับยังไม่ได้ข้ามไปไหนครับแล้วอีกท่านหนึ่งครับชื่ออะไรครับชื่อมณีรัตชูชนะค่ะมณีรัตชูชนะนะครับอยู่ที่บ้านดงป่าเปื่อยดงป่าเปื่อยเหมือนกันเนาะอยู่ที่เดียวกันเลยแล้วก็มาทำผักอยู่ตรงนี้ป่าผักทั้งนั้นเลยนะครับข้าวโพดเนี่ยปลูกกันได้กี่วันแล้วครับเนี่ยประมาณ2เดือนกว่าประมาณ2เดือนกว่าครับประมาณ2เดือนกว่าปกตินี่ข้าวโพดมันตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเลยเนี่ยกี่วันครับกี่เดือนครับ120วันครับ120วันก็คือประมาณ3เดือน4เดือนครับประมาณ4เดือนนะครับตอนนี้ก็มาครึ่งทางแล้วได้2เดือนแล้วทำไมข้าวโพด2เดือนมันต้นสูงแล้วต้นอวบดีจังเลยครับเนี่ยเพราะว่าฉีดนูตฟอร์ไลท์ครับฉีดนูตฟอร์ไลท์โอ้โหถืออยู่นี่นะครับยังไม่วางเลยนะครับตอนนี้ที่ฉีดนูตฟอร์ไลท์นี่กี่ครั้งแล้วครับฉีดมา2ครั้งแล้วครับฉีด2ครั้งใช้อะไรบ้างครับฉีดชุด1ครับสูตร1ครับสูตร1อย่างเดียวหรือกับเคราด้วยมั้ยครับกับเครานะครับฉีดมา2ครั้งแล้วใช่มั้ยครับครับปริมาณการฉีดใช้ยังไงครับอัตราส่วน 5cc ต่อน้ํา20ลิตรครับ 5cc ต่อน้ํา20ลิตรนิดเดียวเนี่ยนะครับแล้วมันทําให้ข้าวโพดงามอย่างนี้ได้เนาะครับแล้วตอนนี้ข้าวโพดเหมือนกับมันเขาเรียกมันอะไรครับตอนนี้มันจะออกดอกแล้วใช่มั้ยครับครับตั้งท้องดอกอาดครับมันอาดออกอาดครับจะออกดอกนั่นเองนะครับมันครับมันท้องแล้วกําลังจะออกลูกออกฝักต่อไปก็จะฉีดอะไรครับต่อไปฉีดสูตร2ครับสูตร2ครับเนาะเวลาสูตร2นี่ใส่เคราด้วยมั้ยครับใส่เนาะใส่ครับใส่เคราด้วยแล้วก็เคยใส่ปุ๋ยมั้ยครับใส่อยู่ครับใส่ปุ๋ยอยู่เนาะครับคุณสังคมรู้จักกับนูตฟอร์ไลท์ได้ยังไงครับรู้จักกับพี่ตุ๋ยนะครับจากพี่ตุ๋ยอ๋อพี่ตุ๋ยคุณสุภาพรพิมแสนนะครับเป็นผู้บริหารศูนย์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินั่นเองนะครับข้าวโพดแปลงนี้นี่มีกี่ไร่ครับทั้งหมดเนี่ย3ไร่ครับ3ไร่นะครับข้าวโพด3ไร่นี่ที่ผ่านมาเมื่อก่อนเลยที่ยังไม่ได้ใช้นูตฟอร์ไลท์เลยเนี่ยได้กี่กระสอบครับ80ประมาณ80กระสอบปุ๋ยนะครับถุงปุ๋ยเนี่ย80ถุงแล้วตั้งแต่รุ่นที่แล้วที่เคยใช้นูตฟอร์ไลท์รุ่นที่แล้วได้กี่กระสอบครับ114ครับ114ถุงปุ๋ยนะครับ114กระสอบปุ๋ยนั่นเองแล้วปีนี้ดูต้นข้าวโพดต่อใหญ่โตขนาดนี้คิดว่ามันจะได้เยอะกว่ามั้ยครับคิดว่าจะได้เยอะกว่าปีที่แล้วครับคิดว่าได้เยอะกว่าเนาะเพราะว่าดูสิครับท่านผู้ชมครับต้นข้าวโพดมันอวบใหญ่แล้วก็สมบูรณ์ดูสมบูรณ์มากเลยท่านผู้ชมเข้ามาดูที่ข้างล่างนะครับสังเกตเห็นว่าต้นข้าวโพดจะมีรากแตกออกมารากสวยมากเลยอันนี้บอกให้รู้เลยว่าถึงความสมบูรณ์นะครับความสมบูรณ์มากๆเลยอันนี้เป็นผลจากสูตร1ของเรานะครับสูตร1จะทำให้ออกรากดีนั่นเองครับถามพยานนิดนึงว่าคนที่ทำสวนอยู่ใกล้ๆกันนะครับทำสวนผักอยู่ตรงนี้เองติดกันเลยก็เห็นว่าสังคมนี่เอานูตฟอร์ไลท์มาฉีดกับข้าวโพดทุกรอบเลยที่เห็นใช่ไหมครับคุณขออนุญาตคุณอะไรนะครับชื่อมณีรัตน์มณีรัตน์นะครับคุณมณีรัตน์ซึ่งเป็นเจ้าของแปลงผักอยู่ติดกันเห็นคุณสังคมมาเอานูตฟอร์ไลท์มาฉีดกับข้าวโพดทุกครั้งเลยใช่ไหมครับครับ
แล้วรู้สึกเป็นยังไงครับเห็นเขาฉีดแล้วเป็นไงรู้สึกว่ามันแตกต่างมันแตกต่างขึ้นทุกวันเห็นทุกวันก็ต่างขึ้นทุกวันอ๋อเห็นความแตกต่างของมันทุกวันเห็นความเจริญเติบโตของมันทุกวันแสดงมันโตเร็วมากต้นใหญ่ต้นมันใหญ่ใช่ไหมเทียบกับแปลงที่เขาไม่ได้ใช้เป็นไงใหญ่กว่าไหมครับใหญ่กว่าค่ะใหญ่กว่าเนาะแสดงว่านูฟอร์ไลท์นี่มันดีจริงเชื่อใช่ไหมครับว่าดีจริงเชื่อค่ะแล้วจะใช้กับแปลงผักมั้งไหมครับจะลองใช้อยู่ค่ะจะลองใช้อยู่นะคุณสังคมมีความมั่นใจกับนูฟอร์ไลท์แค่ไหนครับคิดว่า 100% เลยครับโอ้มั่นใจ 100% เลยใช่ไหมครับเพราะใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วเข้าปีที่3เลยไหมเนี่ยครับเนาะสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมครับนี่คือความมั่นใจของเกษตรกรที่ใช้นุชฟอร์ไลท์แล้วได้ผลผลิตดีผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้บ่งบอกถึงความงามนี่คือข้าวโพดหน้าแล้งนะครับข้าวโพดหน้าแล้งท่านที่ทำเป็นเกษตรกรทำการเกษตรอยู่ถ้าสนใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไลท์นะครับซึ่งเป็นสินค้าดีๆมีประโยชน์และปลอดภัยอย่างนี้ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0898607862หรือ0878498471 ศูนย์กระจายสินค้านุชฟอร์ไลท์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับนี่คือความมั่นใจของเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไลท์แล้วผลผลิตได้ดีขนาดนี้ยังไม่พอนะครับยังปลอดจากสารพิษด้วยไร้สารพิษตกค้างปลอดภัยทั้งคนทำและก็คนเอาไปบริโภครายงานตรงจากบ้านดงป่าเปื่อยตำบลทุ่งพระอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิเป็นไงครับนุชฟอร์ไลท์ดีไหมครับดีครับดีค่ะอ้าวนุชฟอร์ไลท์เยี่ยม